กองทัพอากาศของเราก็มีการจัดเครื่องบิน430นำสิ่งของพระราชทานไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในสปป.ลาวนะคะซึ่งทางพลอากาศตรีพงศักดิ์เสมาชัยรองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศในฐานะโฆษกกองทัพอากาศเนี่ยท่านก็เปิดเผยนะคะว่าตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็สร้างความเสียหายเป็นจำนวนมากทางกองทัพอากาศเองจัดเครื่องบิน430หรือที่เรียกอีก1ชื่อก็คือเครื่องบินลำเลียงแบบที่8นะคะนำสิ่งของพระราชทานสิ่งของพระราชทานที่นำไปครั้งนี้เนี่ยประกอบไปด้วยเครื่องดื่มพระราชทานจำนวน 10,000 ขวดผ้าเช็ดตัวพระราชทานจำนวน 2,000 ผืนเครื่องกรองน้ำพระราชทานจำนวน49เครื่องรวมถึงอาหารและยาพระราชทานอีกจำนวนหนึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีการลำเลียงถุงยังชีพในนามรัฐบาลไทยอีก 5,000 ชุดด้วยกันนะคะที่เดินทางไปในเที่ยวบินลำดังกล่าวค่ะย้ำนะคะว่าจากเครื่องบิน430นะคะส่งสิ่งของเข้าไปช่วยเหลือขณะที่พระบรมวงศานุวงศ์ก็พระราชทานและประทานความช่วยเหลือให้แก่ประชาชนชาวสปป.ลาวอย่างต่อเนื่องค่ะโดยทรงติดตามข่าวแล้วก็ทรงห่วงใยต่อประชาชนชาวลาวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะอย่างเมื่อช่วงเช้าค่ะที่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยเขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีโปรดให้นาวาตรีนายแพทย์บุญเรืองไตรเรืองวรวัฒน์อธิบดีกรมสุขภาพจิตผู้แทนคณะกรรมการมูลนิธิ To Be No. 1นำเงินพระราชทานไปมอบให้กับนายแสงสุขทิวงเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยเพื่อจะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตย์และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาโปรดให้นายสรจักรเกษมสุวรรณกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนำเงินประทาน2ล้านบาทและถุงยังชีพของทางมูลนิธิจำนวน 1,000 ถุงไปมอบให้กับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยเพื่อประทานความช่วยเหลือส่งไปให้กับผู้ประสบอุทกภัยครั้งนี้ค่ะ